กฎแห่งกรรมเรื่องมองดูตนเองโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิปูคำพูดที่พระอาจารย์มักใช้สนทนาธรรมะกับศรัทธาญาติโยมและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปที่ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมะณวัดอรัญวิเวกเป็นจำนวนมากเพราะหลายคนที่มาในวัดก็เพราะขาดสติคือต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาต้นเหตุแห่งกองทุกข์นั้นยังไม่สมบูรณ์จึงพากันมีความทุกข์อยู่มีความเดือดร้อนกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองในปัจจุบันนี้นั้นก็คือบุคคลนั้นไม่รู้จักความพอดีนั่นเองนอกจากนี้พระอาจารย์ยังย้ำเสมอในการสอนญาติโยมเกี่ยวกับการมองตนเองว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วอยู่ร่วมกันทำการงานร่วมกันพูดจากันในเรื่องราวต่างๆประชุมหารือกันความคิดเห็นก็ต่างกันบางบุคคลบางหมู่บางคณะก็คิดถูกบ้างบางบุคคลบางหมู่บางคณะก็คิดผิดบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญพระอาจารย์ได้เน้นย้ำในเรื่องการมองดูตนเองเพราะอะไรกันครับก็เพราะคนเราเมื่อเกิดขึ้นมานั้นไม่ใช่พวกเราจะเสียสละและกิเลสให้หมดไปได้ง่ายๆเพราะกิเลสทั้งหลายนั้นนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของพวกเรามาหลายภพหลายชาติแล้วเขาครอบงำย่ำยีหลายภพหลายชาติแต่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะแกะหรือสำรอกหรือลดละปล่อยวางกิเลสออกไปให้หมดได้พวกเราจึงพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตามฐานะของตนเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้การที่จะขัดเกลากิเลสของพวกเรามาแต่ชาติอดีตที่ผ่านมานั้นใครจะขัดเกลาได้มากน้อยเท่าไหร่บุคคลใดขัดเกลาได้มากเมื่อเกิดในชาตินี้กิเลสก็เบาบางจากจิตใจบุคคลใดขัดเกลากิเลสได้น้อยกิเลสนั้นก็ยังมีและมืดมนอยู่บุคคลใดไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลยจึงมืดมนไม่รู้จักบุญบาปก็ฉะนั้นเหมือนกันจิตของมนุษย์เป็นคนใจดำอมหิตทั้งหลายอยู่ในปัจจุบันนี้มันจึงมีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนคนเราเมื่อเกิดมาหลายระดับชั้นหมายความว่าอย่างไรครับตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าดอกบัวสีเหลาเหมือนเปรียบเทียบกับดอกบัวสีเหลานั่นแหละมนุษย์เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราคิดดูอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลบางคนมีจิตหยาบมากบางคนหยาบปานกลางกิเลสของคนเราจึงแตกต่างกันก็อยากให้ฝึกหัดสติของพวกเรากันเองเพื่อจะให้มีสติมากขึ้นระลึกได้เร็วขึ้นสัมปชัญญะหรือตัวของปัญญาให้รอบรู้เร็วทันกับเหตุการณ์ที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่ดีในอนาคตแล้วทำไมถึงต้องทันเหตุการณ์ครับทำไมต้องทันเหตุการณ์มันก็คือพวกเราคิดดูสิถ้าพวกเราขาดสติอยู่สติยังอ่อนอยู่นั้นแม้พวกเราเห็นวัตถุต่างๆจิตก็ย่อมรั่วไหลไปตามวัตถุนั้นได้ทันทีเพราะขาดสตินั่นเองเราไม่มีสติพอจะรู้ว่ารูปร่างกายของเราก็เหมือนกันรูปร่างกายของพวกเราทำอะไรเมื่อทำลงไปมันผิดพลาดลงไปแล้วมันผิดพลาดเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเราระลึกไม่ทันที่ต้องทำไปก่อนสัมปชัญญะก็รู้ไม่ทันเขาจึงทำผิดพลาดกันทุกวันนี้เราจะเห็นเขาทุบเขาตีหรือทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เว้นบนหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวคราวต่างๆเป็นเพราะว่าขาดสติสัมปชัญญะควบคุมร่างกายไม่ได้ก็เลยทำให้กายนี้ไปทำบาปทำชั่วได้อย่างง่ายดายตรงนี้แหละเราจะเห็นได้ชัดฉะนั้นพวกเราต้องฝึกหัดฝึกมองตนเองเราอย่ามองแต่คนอื่นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาเราก็จะมองแต่คนอื่นมองจับผิดคนอื่นได้หมดเขาทำอะไรกันเราก็มองว่ามันผิดไปหมดการมองดูตนเองควรเริ่มต้นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสสอนเอาไว้ว่าให้ดูตนเองฝึกตนเอง
แก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองจับผิดที่ตนเองเรียกว่ามาดูที่ตัวเราก่อนอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นแต่อย่างเดียวเพราะที่ผ่านมาคนเราชอบโทษคนอื่นดังนั้นการเพ่งโทษตนเองนี้มันยากก็เหมือนกับเราดูขนตาขอบตาเรามีลูกตาแต่เราดูขนตาไม่เห็นว่าขนตามีกี่เส้นขนตามันยาวแค่ไหนมันมองไม่เห็นเลยตรงนี้มันดูตนเองไม่เห็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราขาดสติปัญญามาถึงตรงนี้อยากให้ทุกคนมองดูตนเองไม่ต้องมองคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นไปซะก่อนถ้าเรามีความสงสารเราก็เตือนกันได้ถ้าหากเรายังตักเตือนตนเองไม่ได้เราจะต้องฝึกตนเองก่อนโดยการตักเตือนตนเองมองดูตนเองก่อนเพื่อจะชำระตนเองแก้ไขตนเองเราเกิดมาไม่ใช่จะทำถูกหมดนะมันต้องทำผิดบ้างถูกบ้างนั่นแหละแล้วสติสัมปชัญญะสำคัญมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าคนเราจะยืนเดินนั่งนอนล้วนแล้วต้องมีสติถ้าเราขาดสติในการยืนเช่นถ้าเรายืนอยู่บนสะพานที่จะข้ามแม่น้ำก็ดีหรือยืนอยู่ณที่สูงที่ใดที่หนึ่งหรือเราไปยืนที่ขอบประตูหน้าต่างก็แล้วแต่คนที่ขึ้นต้นไม้ก็ดีหรือคนที่ก่อสร้างตึกยืนทำงานอยู่บนไม้นั่งร้านถ้าขาดซึ่งสติแล้วก็จะทำให้คนเหล่านั้นพลัดตกลงมาจากสถานที่ที่ยืนนั้นได้ผลของมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายแข้งขาหักหรืออาจจะล้มตายไปก็ได้นี่เป็นตัวอย่างของคนที่ขาดสติหรือบางคนนอนก็ต้องกำหนดว่าตนเองกำลังนอนอยู่ใช้สติสัมปชัญญะประคองตนเองในขณะที่นอนนั้นเมื่อมีสติประคองตนเองแล้วมันจะไม่ตกเตียงคนนอนอย่างมีสติหัวมันก็ไม่ตกหมอนคนนอนอย่างมีสตินั่นแหละมันมีประโยชน์พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พวกเราศึกษาพัฒนาตนเองปรับปรุงตนเองให้มีสติสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนจึงจะไม่มีอันตรายมนุษย์เราทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญมากๆทุกวันนี้เราไม่เข้าใจวิธีการทำบุญที่ถูกต้องเหมาะสมในทางพระพุทธศาสนาท่านจัดไว้ว่าการทำความดีที่ไม่ถูกต้อง4ประการเป็นเหตุทำให้วิบัติเป็นทางเสื่อมไม่เจริญได้แก่ทำความดีไม่ถูกที่ทำความดีไม่ถูกบุคคลทำความดีไม่ถูกกาลเวลาและทำความดีแล้วไม่ตามความดีของตนเองหากว่าเป็นคนที่พอเข้าใจเรื่องการทำบุญอยู่แล้วเขาย่อมเลือกทำบุญได้อย่างดีและถูกต้องเพราะเขารู้เรื่องดีว่าการกระทำบุญนั้นอะไรเป็นบุญจะมีประโยชน์อะไรบ้างเมื่อทำบุญคนไม่มีปัญญาทำบุญย่อมได้บุญน้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสอนวิชาศิลปะแก่พระไม่ได้บุญนะการบริจาคทานให้พระนั้นคิดแล้วน่าจะได้บุญแต่มันไม่ได้บุญพระพุทธองค์ไม่สรรเสริญเขาก็ยังพากันบริจาคทานกันอยู่เช่นเอาวัวเอาควายโคกระบือช้างม้ามาถวายให้พระบางทีก็นำหมูเป็ดไก่มาปล่อยไว้ที่วัดจัดเป็นการบริจาคทานที่ไม่ได้บุญเช่นกันเพราะเป็นการสร้างทุกข์ให้กับพระต้องเลี้ยงให้กินหญ้าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรือเดินจงกรมเป็นต้นพระบางองค์เป็นเจ้าอาวาสแล้วทำไมยังต้องกวาดลานวัดอยู่ครับก็จริงนะทุกเช้าพระอาจารย์ก็จะออกมากวาดลานวัดเช่นกันร่วมกับพระลูกวัดอื่นๆด้วยถามว่าอายุเยอะแล้วทำไมยังมากวาดลานวัดอีกอาตมาไม่ทำเดี๋ยวพระรูปอื่นจะไม่ทำกันเราทำเป็นแบบอย่างโดยการกวาดลานวัดเป็นกิจวัตรจริงๆมันก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยสุขภาพจึงแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้เป็นทุกข์หลายคนตั้งคำถามพระอาจารย์ว่าทำไมถึงดูไม่ชราเหมือนพระที่มีอายุเท่าเทียมกันอาตมาคิดว่าคงเป็นที่สภาพอากาศที่วัดด้วยไม่มีมวลภาวะใดๆมารบกวนสิ่งแวดล้อมภายในวัดมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเป็นป่าทึบไปทั่วบริเวณ
ซึ่งก็ไม่มีอะไรมาล่อใจใดๆให้การปฏิบัติไขว้เขวสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้การปฏิบัติธรรมของอาตมานั้นทำได้อย่างเงียบและสงบมีกิจนิมนต์เทศบ่อยหรือเปล่าครับก็ยังเทศอยู่ใครมานิมนต์ให้ไปเทศที่ไหนก็จะไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดปีนี้ก็มีคนมาปฏิบัติธรรมกันมากมายยิ่งเป็นต่างประเทศคนส่วนใหญ่ชอบฟังธรรมะเช่นในประเทศออสเตรเลียไปก็ประมาณ2เดือนส่วนการเดินทางไปเทศตามสถานที่ต่างๆที่จะไปได้ก็ต้องมีข้อแม้ว่าจะไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปตามที่เขามารับกันตลอดทั้งเดือนจะเว้นอยู่ประมาณ 2-3 วันใครจะว่าอย่างไรไม่ทราบคิดว่าใครไม่ดีใครมันโง่ก็จะพูดภาษาธรรมะไม่ได้คนที่ไม่รู้จักรักษาศีลปฏิบัติธรรมชีวิตนี้เขาก็จะไม่มีความสุขอาตมาคิดว่าถ้าใครได้ลองปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังแล้วชีวิตพวกเขาก็จะมีแต่ความสุขใครฉลาดหรือโง่ก็ต้องเลือกกันเอาเองสุดท้ายจะทำอย่างไรถึงจะมีความสุขครับความสุขนั้นเกิดด้วยการไม่เป็นหนี้ใครนะการไม่เป็นหนี้ใครจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เราต้องรู้จักจับจ่ายเงินทองไม่ว่าจะได้มาเท่าใดก็ต้องคิดว่านั่นแหละเป็นพอดีแล้วกับฐานะของตนจึงไม่เป็นหนี้กับใครเมื่อเห็นคนเดินเข้ามาหาเราเราก็ไม่หวั่นไหวอะไรว่าเขาจะมาทวงหนี้จากเราเมื่อเราไม่เป็นหนี้ใครเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไงล่ะช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ